ไปดูเรื่องผลงานนักกีฬากันบ้างค่ะแม่แค่ยังไม่เริ่มพิธีเปิดเลยนะการการกีฬาที่แข่งขันกันไปมีฟุตบอลมีหลายชนิดกีฬาที่เริ่มไปแล้วเหมือนกันมาดูยิงธนูดีกว่าเน่พูดถึงยิงธนูนะเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นคลิปในเอ็กซ์ที่เขาเอาพิธีเปิดที่สเปนว่าที่เขาเป็นนักกีฬายิงธนูแล้วแบบยิงไฟขึ้นไปจุดกระถางคบเพลิงอ๋อเคยเห็นตำนานมากเห็นแล้ว แต่นี่เป็นนักกีฬาอันนี้เป็นนักกีฬาใช่ค่ะเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะคะที่สร้างความฮือฮาตั้งแต่วันแรกในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะคะทําลายสถิติโลกสําเร็จค่ะนี่เป็นยิงธนูปาริสเกมนะคะที่แข่งขันวันแรกเลยเป็นรอบจัดอันดับบุคคลหญิงปรากฏว่าลิมชียอนค่ะที่เป็นนักยิงธนูสาวชาวเกาหลีใต้ทําคะแนนอันดับหนึ่งยิงได้6 9 4คะแนนจากคะแนนเต็ม720คะแนนทาลายสถิติโลกที่คังเชย,ยองนักยิงธนูรุ่นพี่ทําเอาไว้ที่692คะแนน เมื่อปี2019อันดับ2นะคะเป็นนำซูฮยอนนะคะคก็เป็นเพื่อนร่วมชาติยิงได้688คะแนนอันดับ3เป็นยางเสี่ยวเล่ยจากจีนยิงได้673คะแนนค่ะโอ้โหดีแล้วที่ให้คุณเล่าเรื่องนี้ทำไมอ๋ออ,อันยองนาเซโยต้องฮยอนด้วยใช่ไหมใช่ฮยอนอทีนี้มาดูทางฝั่งของพิธีเปิดกันบ้างน,นะครับล่าสุดเนี่ยคนก็ลุ้นกันอยู่ก็คือสมหาอำนาจอย่าง USA ครับสหรัฐอเมริกากับ U.K. ก็คือสาราชนาจักรนะครับก็เปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าใครจะเป็นคนที่จะถือธงชาตินะครับ USA ที่เราทราบแล้วฝ่ายใช้คือเลบอนเจมส์ะนะครับส่วนฝ่ายญิงจะเป็นโคโค่กอล์ฟโคโค่กอล์ฟคนนี้ก็คือที่ได้แชมป์ US Open นะครับแต่ว่าเธอเคยอกหักจากโอลิมปิกเกมที่โตเกียวการจะแข่งอยู่แล้ว่วเธอติดโควิดซึ่งช่วงนั้นโควิดมันระบาดไม่ได้เลยคือถ้าติดตอนนั้นคือไม่หยวนได้เลยทั้งสิ้นเ,เรียบร้อยเลยแต่รอบเนี้ยโอ้โห ได้มาแข่งนะครับแล้วนี่จะเป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของเธออันนี้คือทางฝั่งของสหรัฐนะครับส่วน UK ครับสหรชาชอาณาจักรนะครับด,ดูนะเธอแบบไม่คิดเธ<ต>ออ,อ,อันนี้คือนักเทนนิสกับบาสเกตบอลใช่ไหมครับแต่ว่าสหรชาชอาณาจักรเนี่ยเลือกเป็นนักกระโดดน้ำนะฮะก็คือทอมเดลี่ครับเจ้าของเหรียญทองโตเกียวปี2020นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายหญิงเป็นนักกีฬาเรือพาย2เหรียญทอง เป็นผู้ถือธงชาติก็คือเฮเลนโกเวอร์นะครับหลายคนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยฮะว่าอาจจะเป็นกีฬาที่นิยมลดลงมา